ความเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปสู่ในเรื่องอะไรที่เราไม่เคยรู้หรือว่าเราไม่คุ้นชินเนี่ยเราจะกังวลอยู่แล้วนะครับยิ่งเวลามันเป็นเรื่องอะไรซึ่งมันมีสับแสงเชิงเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับแบบเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีเดี๋ยวก็มีคำอะไรเยอะๆเนี่ยพอมันรวมกันรวมๆมันก็จะเป็นมวลของความกังวลเพราะว่าคนก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแปลกไหมที่กลัวก็คงต้องบอกว่าไม่แปลกไม่กลัวสิแปลกการที่ว่าคนเราจะหายกลัวอะไรก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับคือเข้าใจก่อนว่าภาพรวมของสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเหมือนกับเรากำลังเดินทางไกลๆถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นเลยว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วปลายทางมีอะไรแล้วระหว่างนั้นมันก็มีแบบป่าอะไรเต็มไปหมดเนี่ยคือกลัวเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะไม่กลัวเนี่ยก็ควรจะต้องรู้บ้างว่ามันมีข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยมันจะจัดลำดับในหัวแล้วก็เห็นแพทเทิร์นคร่าวๆนะครับจะได้วางตัวเองว่าจากจุดนี้มันกำลังจะเดินไปตรงไหนผมคิดว่าพอมันเป็นคำว่าdigital disruption นะครับกับคำว่า transformation คำสองคำนี้มันใกล้กันแต่จริงๆถ้าพูดถึงก่อนเนี่ยคือสเต็ปแรกก่อนคือเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจเรื่อง disruption ก่อนนี่คืออันแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าความเข้าใจกับการยอมรับเป็นอะไรที่สำคัญมากคนบางคนที่ทิ้งไม่ลงก็ไปข้างหน้าไม่ได้ส่วนคนบางคนซึ่งคิดว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับหลังจาก Digital Disruption ทีนี้ก็จะมาสู่เรื่องของการ Transformation ใช่ไหมครับการ Transform เนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปว่าคือมันมีข้อมูลเยอะมากบางคนก็บอกให้ปรับธุรกิจเป็นทางโน้นปรับธุรกิจเป็นทางนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ของการบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับคือมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมฮะคือมันก็มีเรื่องของคนมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของการตลาดซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแนวทางของการบริหารทั้งหมดแล้วเนี่ยในบริบทที่ว่าดิจิตอลเข้ามามีบทบาทเนี่ยผู้บริหารหรือนักธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปแพร่ทางก็ไปดูต่อได้ว่าจะไปทำยังไงใช่ไหมครับซึ่งมันคือความเข้าใจก่อนและทีนี้เวลาจะปรับใช่ไหมครับการปรับทุกอย่างมันมีต้นทุนที่แพงที่สุดคือต้นทุนที่เราไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เราลงเงินไปปรับโน่นเช่นมีคนบอกว่าไปทำคริปโตดีนะครับไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่ว่าที่ไม่ดีแน่ๆคือคุณไม่มีความรู้แล้วคุณไปทำใช่ไหมครับหรือมีคนบอกว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ต้องเอาซอร์สคุณเล่นเอาซอร์สหมดเลยโดยที่ว่าคนที่เคยเก่งคุณให้เขาเลย์ออฟหมดคืออะไรคือความพอดีผมคิดว่าการทรานส์ฟอร์มที่ดีมันคือการที่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบของธุรกิจมีอะไรบ้างแล้วคุณจะเลือกเก็บตรงไหนไว้จะเปลี่ยนตรงไหนนะครับในเวลาที่เหมาะสม